เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไหนนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม Fantasy Frontier นะครับซึ่งเป็นเกมออนไลน์เปิดใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงโค้ดเบต้าหรือว่า CBT นั่นเองครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้นะครับมันเคยเปิดมาแล้วหลายรอบแต่ว่าอันนี้เพิ่งกลับมาเปิดใหม่ครับในชื่อ Fantasy Frontier นะครับโอเคซึ่งอาชีพของเกมนี้ครับแบ่งได้ทั้งหมดนะที่ผมนับเนี่ยแบ่งได้ทั้งหมด13คลาสนะครับซึ่งใครที่ชอบเกมเก็บเลเวล MMORPG นะครับทุกคนก็แนะนำเกมนี้เลยครับแต่ว่าเกมนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของโมบายนะครับซึ่งใครที่จะเล่นโดยใช้โทรศัพท์เล่นเนี่ยก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเกมนี้มันอยู่ในแพลตฟอร์ม PC นั่นเองซึ่งไม่ได้เล่นในโทรศัพท์แต่ว่าอยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับอาชีพแรกของเรานะครับนั่นก็คืออาชีพดาบโล่นั่นเองซึ่งทุกคนก็เข้าใจดีดาบโล่เนี่ยไม่ว่าจะเกมไหนๆเนี่ยก็จะต้องมีข้อดีของมันอยู่แล้วครับนั่นก็คือมีการป้องกันที่สูงสุดนะครับเพราะว่ามันมีโล่นั่นเองครับทุกคนมันจะใช้โล่เนี่ยเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนี้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเกมไหนๆก็คือถ้าอาชีพนั้นมีโล่แน่นอนครับว่ามันจะต้องถึกและบึกบึนนะครับแล้วก็มีการโจมตีนะครับทุกคนเป็นการโจมตีเดี่ยวแล้วก็หมู่เนี่ยผสมประสานกันไปนะครับสำหรับอาชีพนี้ใครที่ยังไม่รู้ก็คือสามารถดูสเตตจากตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะสามารถแทงบอสได้แน่นอนครับทุกคนใครที่ไปตีบอสไปล่าบอสเป็นปาร์ตี้หรือว่าจะไปคนเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ผมแนะนำครับทุกคนโอเคเราไปดูอาชีพที่2กันเลยอาชีพที่2นั้นจะเป็นขวานนั่นเองครับหรือว่าชื่อว่า Giant Axe นะครับก็คือขวานใหญ่นั่นเองการโจมตีของเขานะครับมันจะกึ่งหมู่และเดี่ยวนะครับการโจมตีเดี่ยวก็มีและการโจมตีหมู่เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับสามารถเก็บเลเวลได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเขามีสกิลหมู่นั่นเองการป้องกันของเขาเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะครับตามสเตตเลยนะทุกคนการหลบหลีกเนี่ยคือน้อยนะครับก็อาจจะรับดาเมจหนักหน่อยนะแต่ว่าแลกมาด้วยการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็การโจมตีหมู่นะครับโอเคเราไปดูอาชีพที่3กันเลยดีกว่าอาชีพที่3นะครับดูโอเบดหรือว่าดาบคู่นั่นเองใครที่เล่นเกม MMORPG มาเนี่ยก็จะชอบเล่นอาชีพนี้ครับเพราะว่ามีการโจมตีเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างเร็วนะครับทุกคนแล้วก็ใช้มีดคู่เนี่ยในการโจมตีครับแล้วก็อาชีพนี้นะครับจะมีอัตราการหลบหลีกเนี่ยที่ค่อนข้างสูงสุดเลยทีเดียวดีกว่าต้องบอกว่าสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าอาชีพนี้จะต้องใช้ความคล่องแคล่วสูงนะครับแต่ว่าก็จะมีการป้องกันเนี่ยที่น้อยลงมานะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนะครับมีการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับโจมตีเดี่ยวนะทุกคนนี่เราไปดูอาชีพที่4กันเลยดีกว่าอาชีพที่4นั้นนะครับทุกคนเป็นอาชีพกันเนอร์นะปืนคู่นั่นแหละเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คืออาชีพนี้จะโจมตีไม่ว่าจะโจมตีหมู่หลบหลีกสนับสนุนเนี่ยจะอยู่ปานกลางหมดเลยนะครับการป้องกันของเขาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าจะไม่มีการรักษาตัวเองครับก็คือเจ็บยังไงก็ไม่มีหิวให้ตัวเองนั่นแหละโอเคเข้าใจกันง่ายๆนะครับอาชีพต่อไปนะครับเป็นอาชีพปืนใหญ่หรือว่าแคนนอนเองทุกคนไม่ใช่กล้องนะครับไม่ใช่ยี่ห้อกล้องนะคือมันคือแคนนอนนะครับแคนนอนก็คือปืนใหญ่นั่นเองนะทุกคนอาชีพนี้นะครับทุกอย่างจะอยู่กลางๆหมดนะจะโจมตีหมู่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อัตราการหลบหลีกของเขาเนี่ยจะน้อยนะแล้วก็สนับสนุนเพื่อนได้บ้างนะครับแล้วก็มีการรักษาตัวเองด้วยนะทุกคนอาชีพนี้นะครับโอเคเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยอาชีพต่อไปนะฮาร์ปนะครับหรือว่าอาชีพเวทมนต์นั่นเองอาชีพนี้จะเป็นอาชีพโจมตีก็ได้แต่ว่าการโจมตีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเบาครับแต่ว่าจะไปเน้นหนักทางด้านการรักษาพยาบาลหรือฮีลให้เพื่อนนั่นเองครับเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือที่เกมอื่นๆทั่วๆไปเขาเรียกกันว่าพระหรือว่าหมอนั่นเองครับอาชีพนี้จะดีมากๆสำหรับปาร์ตี้ที่ล่าบอสหรือเก็บเวลครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีสกิลในการฮีลเพื่อนครับเป็นข้อดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกๆปาร์ตี้เลยนะอาชีพต่อไปเป็นอาชีพสตาฟหรือว่าเวทมนต์นั่นเองทุกคนการโจมตีของเขาเนี่ยแน่นอนครับเวทมนต์ก็คือการโจมตีหมู่อยู่แล้วครับทุกคนแต่ว่าการป้องกันของเขาแล้วก็การหลบหลีกสนับสนุนอะไรพวกเนี้ยจะค่อนข้างน้อยครับแล้วก็มีการรักษาตัวเองด้วยหรือรักษาเพื่อนด้วยนะครับเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยผมจะเริ่มไปเร็วแล้วครับอาชีพต่อไปก็เป็นอาชีพเวทมนต์นะครับ
แต่ว่าการโจมตีของเขาเนี่ยจะเน้นไปทางการโจมตีเดี่ยวนะมากกว่าการโจมตีหมู่นะครับอัตราการหลบหลีกของเขาเนี่ยนะเขาจะมีมากขึ้นกว่าอาชีพเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีการรักษาเหมือนกันแต่การสนับสนุนทีมหรือว่าปาร์ตี้ของเขาเนี่ยจะสูงสุดเลยครับทุกคนโอเคแล้วเราไปดูอาชีพต่อไปอาชีพต่อไปหนึ่งว่ากาต้านั่นเองก็คืออาชีพกงเล็บนั่นเองครับอาชีพนี้จะโจมตีเดี่ยวครับการโจมตีหมู่เนี่ยปานกลางนะทุกคนการป้องกันของเขาเนี่ยจะน้อยครับเราต้องใช้ทักษะในตัวเราเนี่ยครับในการควบคุมเขานะแล้วก็การหลบหลีกของเขาเนี่ยจะอยู่กลางกลางนะการรักษาของเขาก็เช่นกันครับการสนับสนุนเขาถือว่าน้อยนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนเพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังการโจมตีที่รุนแรงนะครับทุกคนก็เป็นตัวที่เก่งในด้าน PVP อีกตัวนึงเลยนะครับแล้วก็การโจมตีของเขาเนี่ยรวดเร็วนะทุกคนโอเคเราไปดูอาชีพธนูกันดีกว่าธนูนั่นเองทุกคนอาชีพนี้ทุกคนรู้จักกันดีทุกเกมไม่ว่าจะเกมไหนๆทุกคนก็ชอบอาชีพการโจมตีไกลหรือว่าธนูนั่นเองครับซึ่งทุกเกมก็มีอาชีพนี้เหมือนกันนะอาชีพของเขานี่นะครับจะเป็นการโจมตีเดี่ยวแต่ว่าการโจมตีหมู่เนี่ยจะเด่นกว่าการโจมตีเดี่ยวครับซึ่งสกิลของเขาเนี่ยมีสกิลหมู่แน่นอนทุกคนแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยไม่ได้รวดเร็วอย่างที่ทุกคนคิดนะมันค่อนข้างจะกลางๆอ่ะไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปนะครับอัตราการหลบหลีกของเขาเนี่ยอยู่ระดับปานกลางนะแล้วก็มีการสนับสนุนปาร์ตี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ารักษาตัวเองเนี่ยหรือว่ารักษาเพื่อนเนี่ยไม่มีนะครับโอเคเราไปดูอาชีพต่อไปกันดีกว่าอาชีพต่อไปเนี่ยอาจจะมาจากญี่ปุ่นนะทุกคนเพราะว่าอาชีพนี้ชื่อว่าคาตานะนะครับเป็นดาบซามูไรนั่นเองทุกคนใครที่ชอบการโจมตีแบบรวดเร็วสายฟ้าแลบฟิง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 เนี่ยอาชีพนี้ครับผมแนะนำเลยครับการโจมตีเดี่ยวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่าการโจมตีหมู่ของเขาเนี่ยก็ยังมีบ้างนะการป้องกันของเขานะครับอยู่ระดับน้อยนะครับแล้วก็การหลบหลีกเนี่ยเต็มหลอดนะครับทุกคนได้3ดาวเลยนะครับมันค่อนข้างจะมีสกิลหลบหลีกแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยหลบหลีกได้อยู่แล้วนะครับการรักษาของเขาเนี่ย0นะทุกคนคือไม่มีสกิลรักษาอะไรเลยนะครับการสนับสนุนเนี่ยถือว่ายังมีนะยังมีหน่อยนึงนะครับก็ยังช่วยเพื่อนร่วมทีมได้นะครับโอเคเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยอาชีพต่อไปอาชีพDeathcat หรือว่าเคียวนั่นเองถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไปด้วยนะครับโอเคอาชีพนี้นะครับเป็นการโจมตีเดี่ยวและหมู่เนี่ยพอๆกันเลยนะทุกคนก็คือมีสกิลเดี่ยวแล้วก็สกิลหมู่ในการโจมตีมอนนะครับมีพลังป้องกันเนี่ยอยู่ระดับปานกลางนะแล้วก็หลบหลีกเนี่ยน้อยมากรักษาเนี่ยมีนิดนึงแต่ว่าสามารถสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเองได้นะครับทุกคนอาชีพนี้นะเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยอาชีพต่อไปเนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะอยากเล่นนะครับมันมีว่า Holy Sword หรือดาบใหญ่นั่นเองทุกคนเนี่ยชอบที่จะแบบว่าสกิลแบบเน้นๆหนักๆแน่นๆเนี่ยผมแนะนำอาชีพนี้เลยทุกคนมันค่อนข้างจะอลังการมากครับเรามาดูการโจมตีของเขาบ้างดีกว่าการโจมตีเดี่ยวนะทุกคนอยู่ระดับปานกลางแล้วก็การโจมตีหมู่เขาเนี่ยอยู่ระดับสูงสุดเลยนะมีการป้องกันเนี่ยที่ค่อนข้างปานกลางแต่ว่าหลบหลีกเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็มีการรักษาตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะสนับสนุนเนี่ยอยู่ปานกลางก็สามารถช่วยเพื่อนในทีมได้นะครับอาชีพทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะใครที่ชอบอาชีพไหนก็ลองไปเลือกเล่นแล้วก็ลองศึกษากันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปของผมนะใครที่ชอบยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็บอกเทคนิคต่างๆอีกมากมายนะครับโอเค